สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาทบทวนบทเรียนกับครูกิ๊กนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนั้นครูกิ๊กจะพาไปเล่นกับนิ้วมือประกอบบทกลอนลูกแมว5ตัวกันค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วช่วยครูกิ๊กท่องบทกลอนด้วยนะคะลูกแมว5ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เพื่อนขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว5ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว4ตัวลูกแมว4ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เพื่อนขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว4ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว3ตัวลูกแมว3ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เพื่อนขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว3ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว2ตัวลูกแมว2ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เพื่อนขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว2ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว1ตัวลูกแมว1ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เพื่อนขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว1ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว0ตัวทุกคนยอดเยี่ยมมากค่ะต่อไปเรามาเริ่มทบทวนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบค่าของตัวเลขโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเครื่องหมายเท่ากับกันนะคะตอนนี้ให้ทุกคนดูที่บนกระดานค่ะข้อแรก60มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ34คะถูกต้องแล้วค่ะมากกว่านั่นเองข้อที่2 18มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ54คะเด็กๆใช่แล้วค่ะน้อยกว่านะคะเรามาดูข้อที่3กันบ้างค่ะ47มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ47คะเท่ากับนะคะเรามาดูข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้อาจจะไม่เหมือนข้อที่ผ่านมานะคะเราต้องหาผลลัพธ์ของ10บวก3ก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆช่วยครูกิ๊กคิดหน่อยสิคะว่า10บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะ13ค่ะดังนั้น13มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ91คะน้อยกว่านั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยต่อไปเรามาทบทวนวิชาภาษาไทยเรื่องคำกริยากันนะคะเด็กๆพอจะทราบไปแล้วว่าคำกริยาคือการกระทำต่างๆของเราเช่นการเดินการวิ่งหรือการนั่งตอนนี้ครูกิ๊กมีภาพให้ทุกคนดูที่บนกระดานค่ะเด็กๆช่วยครูกิ๊กวงกลมล้อมรอบคำกริยาของภาพหน่อยนะคะภาพแรกค่ะเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะกำลังนั่งนั่นเองค่ะเราไปดูภาพต่อไปค่ะเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะกินนั่นเองค่ะเรามาดูภาพสุดท้ายค่ะเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะเด็กๆตัดนั่นเองค่ะเด็กๆตอบได้ทุกคนเลยเก่งมากๆค่ะต่อไปเรามาทบทวนการนำพยัญชนะสระและตัวสะกดมาผสมคำแล้วเขียนเป็นคำใหม่กันนะคะพยัญชนะจอผสมกับสระอผสมกับตัวสะกดดอเขียนเป็นคำใหม่ได้เป็นจออจอจอดอจอดคำต่อไปนะคะพยัญชนะบอผสมกับสระแอผสมกับตัวสะกดนอเขียนเป็นคำใหม่ได้เป็นบอแอแบแบนอแบนพยัญชนะลอผสมกับสระโอผสมกับตัวสะกดกอเขียนเป็นคำใหม่ได้เป็นลอโอโลโลกอโลสุดท้ายเป็นวิชาภาษาอังกฤษเรามาอ่านตัวอักษร A ถึง Z พร้อมกันนะคะ A B
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เก่งมากๆค่ะเห็นไหมคะว่าตัวอักษร A ถึง Z ที่เราอ่านไปพร้อมกันมีทั้งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และก็ตัวอักษรพิมพ์เล็กค่ะเด็กๆควรเรียนรู้ควบคู่ไปพร้อมกันนะคะตอนนี้เรามาสะกดและทบทวนอ่านคำศัพท์บนกระดานพร้อมกันค่ะ S U N อ่านว่า Sun แปลว่าพระอาทิตย์M O O N อ่านว่า moon แปลว่าพระจันทร์ค่ะ Y A K อ่านว่ายักษ์แปลว่าจามรี T R AI N อ่านว่า train แปลว่ารถไฟ O R A N G E อ่านว่า orange แปลว่าส้ม Q U E N อ่านว่า Queen แปลว่าพระราชินีE G G อ่านว่าเอกแปลว่าไข่ M I L K อ่านว่า milk แปลว่านมคราวนี้ลองมาช่วยคุกกี้เติมตัวอักษรที่หายไปให้เป็นคำที่สมบูรณ์กันนะคะเด็กๆดูภาพแรกค่ะ sun ตัวอะไรหายไปคะ you นั่นเองค่ะเราไปดูภาพต่อไปกันบ้างนะคะ yakตัวอะไรหายไปคะเด็กๆใช่แล้วค่ะตัวอักษร K นั่นเองเราไปดูภาพต่อไปกันต่อเลยนะคะ Egg ตัวอะไรหายไปคะ G เก่งมากๆค่ะเรามาดูภาพสุดท้ายกันนะคะ Milk ตัวอะไรหายไปนะ M นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆได้เรียนไปครบทุกวิชาแล้วอย่าลืมตั้งใจทำแบบฝึกหัดแล้วนำมาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ